ครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือโครงการบัตรทองได้ถูกพัฒนาสานต่อมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยจนถึงรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยปัจจุบันตลอด23ปีที่ผ่านมาได้เกิดการปฏิรูประบบสาธารณสุขให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ครอบคลุมช่วยลดค่าใช้จ่ายทำให้จำนวนครัวเรือนที่ยากจนเนื่องจากภาระทางสุขภาพของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องภายใต้รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินและคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้มีคุณภาพยั่งยืนด้วยพลังความคิดความร่วมมือความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายที่จะส่งมอบของขวัญด้านสุขภาพที่ดีที่สุดให้ประชาชนคนไทยและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมปกป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมทั่วถึงลดเหลื่อมล้ำลดรอคอยภายใต้มาตรฐานที่มีคุณภาพ